นั่นในเช้าวันนี้นี่ก็จะให้หัวข้อไปให้หลักการไปแล้วจะอธิบายให้ฟังนะคือคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สฝึกอารมณ์นี้หมดเลยคอร์สเนี้ยการปฏิบัติธรรมครั้งเนี้ยจะฝึกให้ทุกคนหัดฝึกรู้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับให้ได้คือนี่แล้วข้อมูลทั้งหมดมันจะชี้ไปทางนี้หมดเลยแล้ววิธีการฝึกก็จะชี้ไปในแนวนี้หมดแล้วก็จะให้บางครั้งเราเน้นไว้รู้สึกตัวเนี่ยเรารู้สึกตัวเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าบางทีรู้สึกตัวไปรู้อะไรแต่เราจะเน้นให้มันไปทางนี้หมดทั้งหมดเลยว่ามันเป็นสิ่งว่าให้มันรู้จักว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นอย่างไรมันก็จะมีหนึ่งตัวรู้ที่จะไปรู้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นยังไงเนี่ยตัวรู้ที่จะไปรู้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมีลักษณะยังไงเป็นยังไงสองรูปแบบที่จะไปรู้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมีกี่วิธีสามวิธีทำให้จิตมันน้อมนำมาสู่มันจะเป็นทั้งการคิดกับใช้ภาวะที่ไม่ต้องคิดเข้าไปรู้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับด้วยยังไงได้ยังไง4อุปสรรค5วิธีแก้5เรื่องเช้าเนี้ยจบไหมดูนะอันนี้คือหัวข้อมันทั้งหมดในเบื้องต้นตัวรู้ที่จะไปรู้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นยังไงรูปแบบของการรู้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอ่ะมีกี่อย่างมีกี่แบบวิธีที่จะฝึกให้รู้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทำยังไงอุปสรรคของมันคืออะไรวิธีแก้ยังไงทีนี้ต้องรู้จักเรื่องที่หนึ่งก่อนถ้าไม่รู้จักเรื่องตัวนี้ก่อนเนี่ยมันจะทำไม่ได้ตัวที่หนึ่งคือตัวที่ต้องรู้จักก่อนตัวเนี้ยตัวสำคัญและตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะพาเราไปพ้นได้ตัวเนี้ยทุกครั้งที่เขาสอนก็จะสอนเองคือตัวรู้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวรู้ที่พูดเนี่ยสมาจะพยายามขยายว่าตัวรู้อารมณ์ลักษณะของการรู้ตัวรู้จริงๆที่มันเป็นอย่างหนึ่งของมันที่มันไม่ได้เกี่ยวกับอันอื่นเลยอ่ะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าตัวธาตุรู้ที่เรามีอยู่แล้วอ่ะธาตุรู้เดิมแท้ที่เรามีอยู่แล้วทุกคนน่ะมีธาตุนี้อยู่ในตัวเองแต่ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยได้ใช้เราจะมีความบางสิ่งความหลงไปบดบังธาตุรู้เดิมแท้เนี่ยในบรรดาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะในโลกใบนี้มันจะมีธาตุอยู่ฮะ6ธาตุนะ6ธาตุที่เป็นธาตุหลักๆที่เป็นธาตุหลักๆของการพัฒนาโลกก็ได้พัฒนาโลกพัฒนาไม่ใช่พัฒนาจักรวาลเลยพัฒนาจักรวาลทั้งหมดเลยมันจะมีอยู่6หลัก1ดินน้ำลมไฟ1ดิน2น้ำ3ลม4ไฟอันเนี้ยแล้วก็5อากาศธาตุ6วิญญาณธาตุธาตุทั้งหมด6ธาตุเนี้ยจะเป็นธาตุพื้นฐานเดิมนะพื้นฐานเดิมของโลกพื้นฐานเดิมของจักรวาลจะมีดวงดาวไหนที่มีชีวิตก็ต้องมี6ธาตุนี้เป็นหลักไม่มีชีวิตก็ยังมีธาตุนี้เป็นหลักแล้วแต่เขาจะสร้างขึ้นมาได้สมประกอบไหมแต่ว่าโลกมนุษย์ในโลกที่เราอยู่เนี่ยมันมีธาตุนี้ได้สมประกอบพอจะสร้างสัตว์สร้างนี้ได้มันเลยเป็นดวงจันทร์ก็มีแต่ไม่สมประกอบที่จะทำให้มันมีสิ่งเหล่านี้ได้ครบเนี่ยให้จำไว้เลยว่าการรู้เรื่องธาตุทั้งหมดในโลกใบนี้แล้วก็จะแตกออกไปเป็นธาตุนู้นธาตุนี้ก็ช่างมันมีแค่6ธาตุ6ธาตุ
ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุความสงความงงระหว่างอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุที่เรางงธาตุสี่นี่ไม่งงแล้วรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุเนี่ยอากาศธาตุใช่ลมหายใจไหมดูดีๆนะอากาศธาตุกับธาตุลมไม่ใช่อันเดียวกันนะอากาศธาตุกับธาตุลมไม่ใช่อันเดียวกันอากาศธาตุเนี่ยจุดเด่นก็คือช่องว่างจมูกเรามีช่องว่างไหมมันจึงมีธาตุลมวิ่งเข้าวิ่งออกได้ไงช่องว่างอันหนึ่งแล้วธาตุลมที่วิ่งเข้าวิ่งออกอีกอันหนึ่งเนี่ยช่องว่างไม่ใช่ความว่างช่องว่างของทุกสรรพสิ่งในทุกสรรพสิ่งนี้จะมีช่องว่างอยู่เสมอๆนะไม่ต้องแม้แต่ไม้ทั้งแผ่นนี้ก็มีช่องว่างเพราะมันจะมีลมเข้าลมออกได้ช่องว่างนี่แหละทำให้ธาตุทั้งหมดเคลื่อนตัวได้ดินเคลื่อนได้น้ำเคลื่อนได้ลมเคลื่อนได้ไฟเคลื่อนได้เรียกว่าช่องว่างอากาศธาตุเนี่ยให้จำไว้เสมอว่าช่องว่างลำไส้เรามีช่องว่างจมูกเรามีช่องว่างหูมีช่องว่างไว้มีเสียงจะวิ่งเข้าไปได้เห็นไหมและร่างกายเราคุ้มขนเรามีช่องว่างไหมมีมันจะเหงื่อออกมาได้ทั้งหมดเนี่ยขวดเนี่ยมีช่องว่างไหมมีมันจะเติมน้ำได้ทุกอย่างกระเป๋ามีช่องว่างไหมมีมันจริงเข้ามาได้อะไรก็ตามที่มีช่องว่างเขาเรียกว่าอากาศธาตุลักษณะของเขาจำไว้นะไม่ใช่ความว่างแต่มันช่องว่างทั้งหมดนั่นแหละก็เรียกว่าอากาศธาตุอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยแต่ตัวที่เราจะเอามาใช้คือวิญญาณธาตุเขาเรียกว่าธาตุรู้ที่เขาใช้กันเนี่ยวิญญาณธาตุเนี้ยเราจะเอามาใช้เพื่อให้เขาฝึกให้เขาหันกลับมารู้สิ่งเหล่านี้ตัวเองดังนั้นตัววิญญาณธาตุเนี่ยวิญญาณธาตุเนี่ยก็จะแตกตัวออกไปกี่อย่างก็ช่างเนี่ยแตกตัวออกไปเป็นวิญญาณทั้ง6ก็ได้วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจหรือแม้แต่บางครั้งเขาบอกวิญญาณล่องลอยอะไรก็ช่างก็เถอะเนี่ยหรือเขาจะเรียกมันสารพัดเรื่องเรียกผู้รู้บ้างเรียกตัวรู้บ้างเรียกรู้สึกตัวบ้างคุณเขาจะเรียกเยอะนะอย่างเรียกผู้รู้บ้างเรียกตัวรู้บ้างหรือวันนี้ก็เรียกผู้เห็นบ้างหรือก็เรียกบางครั้งก็เรียกว่าอะไรวิญญาณบ้างเขาจะพูดไปแต่คุณต้องจำลักษณะมันให้ได้ว่าลักษณะอาการเด่นๆก็มันเป็นยังไงต้องจำตรงนี้ให้ได้เขาจะใช้ชื่อแบบไหนก็ตามใช้ชื่อยังไงก็ตามแต่ตัวเด่นๆก็มาเหมือนเราเนี่ยนะเราไปเปลี่ยนชื่อมากี่ครั้งแล้วเราไปเปลี่ยนชื่อมา100ครั้ง1,000หนก็ช่างปีนี้มันชงกันเปลี่ยนแต่ตัวก็ยังเป็นตัวเดิมมาแหละร่างกายก็ร่างกายเดิมไปเปลี่ยนมา10ชื่อ20ชื่อก็ไอ้ตัวเดิมมันแหละสังเกตไหมเหมือนกันเราต้องจำลักษณะของเขาให้ได้ลักษณะเด่นของเขาอ่ะก็วิเศษลักษณะคืออารมณ์ทุกอารมณ์จะมีความเด่นเฉพาะตัวเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวเขาไอ้วิญญาณธาตุนี่เหมือนกันเขาก็มีลักษณะเด่นของเขาอยู่คุณต้องจำให้ได้ว่าอันนี้ลักษณะเด่นๆของเขานะลักษณะเด่นๆของเขาก็มีอยู่5ลักษณะ1รับ2รู้3สังเกต4เห็น5ไม่ทำอะไรเนี่ยนี่คืออาการของเขาไม่นะที่รับรู้สังเกตเห็นไม่ทำอะไรนี่คืออาการของตัวรู้ที่เขาจะแตกเอาไปชื่อเป็น10ชื่อ100ชื่อ1,000ชื่อบางครั้งจะแตกว่าเป็นจิตก็ได้เป็นจิตจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์จิตก็เป็นอันหนึ่งเป็นวิญญาณนั่นหนึ่งที่เขาสามารถที่จะเชื่อมต่อก็ได้แต่มันต่างกันนิดเดียวต่างกันว่าบางอันเกิดดับบางอันไม่เกิดไม่ดับมันต่างกันนิดเดียวแต่ลักษณะอุปนิสัยเป็นแบบเดียวกันเลยเป็นแบบเดียวกันตัวรู้เนี่ยท
ที่เรารู้อย่างทางตารู้ทางหูรู้ทางเพชรมันเป็นรู้ที่ว่าเกิดรู้อยู่แล้วก็หายไปด้วยแต่ตัวรู้เดิมแท้เขาไม่ได้เกิดแล้วก็ไม่ได้หายเพราะเขาไม่ได้เกิดเขาเป็นธาตุที่มีอยู่เป็นพื้นฐานแต่อุปนิสัยของเขาน่ะอันเดียวกันที่เราจะต้องการฝึกเนี่ยเราต้องการฝึกให้เขาอ๋อให้รู้จักว่าทุกคนมีภาวะนี้อยู่แล้วแต่ไม่เคยสนใจไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจไม่เคยคิดที่จะพัฒนาหรือไม่เคยคิดที่จะไปรู้สึกมีสติในการรู้สึกอยู่กับเขาไปรู้สึกอยู่กับอารมณ์หมดนี่คือปัญหาของมันเลยบอกให้รู้จักว่าเนี่ยตัวที่เราต้องการจะรู้เนี่ยตัวที่จะไปรู้การเกิดและการดับเนี่ยเพราะว่าถ้ามันเป็นการเกิดการดับมันจะไม่มีสิทธิ์รู้ได้มันจึงมีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าบางอย่างเกิดบางอย่างดับอยู่เรื่อยๆอันนั้นแหละคือตัววิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ของทุกคนและอันนี้แหละเป็นธาตุที่มีอยู่ประจำทุกคนที่เกิดมามีชีวิตแล้วก็มีทุกอย่างสัตว์ก็มีที่มันมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมีหมดแต่ใครจะรู้สึกอยู่กับเขาได้มากคุ้นชินกับการอยู่กับเขาได้มากคนไหนคุ้นชินอยู่กับเขาได้มากคนนั้นก็จะปลอดภัยคนนั้นจะสบายคนนั้นจะอิสระแต่คนไหนลืมเขาบ่อยแล้วก็จะไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่อันเนี้ยก็จะวุ่นวายจิตคนนั้นก็จะวุ่นวายสับสนไปหมดเลยแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรนั้นต้องรู้สึกให้ได้ก่อนว่าถ้ารู้ทุกคนมีอยู่แล้วนะตรงเนี้ยตัววิญญาณธาตุเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วตัวนี้เองเป็นตัวที่เราจะฝึกให้เขารู้ตามที่เราต้องการให้จำไว้นะเขาจะเรียกเรื่องจิตก็ได้เรียกวิญญาณก็ได้นะเรียกตัวรู้ก็ได้เรียกผู้รู้ก็ได้อะไรก็ตามที่มันทำหน้าที่รู้อยู่เสมอๆแล้วมันทำหน้าที่รู้อยู่กี่อย่างมันกำลังรู้มันหลับไหมนะ เปลี่ยนเอา มันทำหน้าที่รู้หลักๆอ่ะมันทำหน้าที่รู้อยู่แค่นี้เองมันไม่ทำมากกว่านี้1รับ2รู้3สังเกต4เห็น5ไม่ทำอะไรถ้าเกินจากนี้อ่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ธาตุรู้ละมันเป็นการปรุงแต่งละเกินจากนี้ไปปรุงแต่งเลยไปนิดเดียวก็ปรุงแต่งน้อยหนึ่งก็ปรุงแต่งเพราะมันมีการกระทำขึ้นมาเมื่อไหร่นะพลาดแล้วแต่มันแปลกอย่างหนึ่งนะเมื่อมีการกระทำแต่กลับไปรู้การกระทำเมื่อไหร่ธาตุรู้เกิดขึ้นมันแปลกอย่างหนึ่งกลับกันเลยงั้นตัวที่เป็นธาตุรู้จริงๆเขาจะไปทำอะไรกับโลกใบนี้เลยตัวที่ทำอะไรกับโลกใบนี้คือตัวสังขารตัวรู้จริงๆเขาไม่ทำอะไรกับโลกใบนี้เลยนะเขาเฝ้าดูโลกใบนี้อย่างที่โลกใบนี้เป็นเลยเขาไม่มีการไปแตะต้องอะไรเลยเพราะเขาเข้าใจว่านั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบของเขาอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเลยเขาทำเองให้หมดแต่พวกเราไม่มีไงมีอยู่แต่เราไม่อยู่ไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่แต่ไม่ชอบอยู่สังเกตไหมมีอยู่แต่เราไม่ชอบอยู่เราไปชอบอยู่กับอะไรไอ้ตัวปรุงแต่งนั่นแหละทำขึ้นมาเราชอบไปอยู่กับไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งนู่นไม่ชอบไอ้ตัวอยู่กับตัวรู้ที่รู้การปรุงแต่งนี่ไม่ชอบเพราะว่ามันรู้สึกมันไม่มีรสชาติเลยนั่นแหละมีรสเลยมีชาติเลยพาไปเกิดพบเกิดชาติสารพัดเรื่อยเลยแล้วมันมีความไอ้ตัวปรุงแต่งนี่มันก็จะมีวิธีการปรุงที่หลากหลายพิสดารหาวิธีการในการที่จะหลอกล่อให้เราสนใจสนใจแล้วไม่สนใจธาตุรู้เดิมแท้ของตัวเองหรอกแล้วก็ทุกข์ไอ้ตัวปรุงแต่งเหล่านั้นเนี่ยและนี่เองตัวนี้เองคือตัวเป็นสิ่งที่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับที่เราจะหัดดูมันเอาตัวธาตุรู้เนี่ยมาหัดดูมันดูการปรุงแต่งปรุงแต่งใดเกิดปรุงแต่งนั้นจะดับลงตลอดเวลาเพื่อทำให้เราที่ไปหลงเพลิดเพลินกับมันน่ะหลงสนุกสนานกับมันน่ะได้หยุดนิสัยว่ามันไม่ได้เรื่อง
มันหลอกลวงมันโกหกมันตอแหลไม่มีความจริงนี่นะเลยไปดูเลยโอ้ยเราสบายใจสักพักหนึ่งเป็นไงเดี๋ยวหายเราอึดอัดขัดเคืองสักพักหนึ่งเป็นไงเดี๋ยวก็หายเนี่ยมันมีแค่นี้เองเนี่ยมันจะปรุงแต่งพิลึกพิสดารอะไรแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันจะมีแค่นี้เองนี่ให้เข้าใจว่าเราจะเอาตัวรู้ที่เป็นธาตุรู้นะมาดูตรงเนี้ยทำไมถึงให้ดูตรงนี้เพราะดูตัวนี้คือจุดที่จะทำให้จิตเราเองอ่ะไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ได้แต่ถ้ารู้การเกิดของมันเนี่ยจิตมันจะสนใจแต่การเกิดอันนี้อารมณ์ดีนะรักษานะคนนี้คนดีนะไปเรื่อยเปื่อยมันไม่ทำลายมันไม่ก็มันไม่เกิดพิทาเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความจางคลายมันไม่เป็นอย่างนั้นจิตทุกคนอ่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นไงตัวนี้มันหลงอยู่ในสองเรื่องเนี่ยเพราะท่านมันมีแค่สองเรื่องนะเรื่องปรุงแต่งกับเรื่องการรู้ปรุงแต่งเท่านั้นเองนะแต่มานั่งดูมันทั้งหมดโลกใบนี้ทั้งใบนี้มีแค่สองเรื่องนี่จริงๆไม่มีเรื่องอื่นเลยนี่แต่ตัวปรุงแต่งกับตัวรู้ปรุงแต่งคุณหลงไปกับตัวปรุงแต่งคุณก็ลืมตัวรู้การปรุงแต่งแต่คุณออกมาจากการปรุงแต่งได้คุณก็เห็นการปรุงแต่งของมันธรรมดามีสองเรื่องเนี่ยทั้งหมดที่เราวุ่นวายสร้างเรื่องสร้างราวกันทุกวันเนี่ยนะนั่งดูแล้วมีแค่สองเรื่องนี่มันวุ่นอยู่เนี่ยไอ้เรื่องหนึ่งอะวุ่นตลอดไอ้เรื่องหนึ่งนะสบายตลอดเห็นไหมไอ้เรื่องปรุงแต่งเนี่ยวุ่นตลอดเลยไอ้เรื่องตัวรู้ที่มารู้การปรุงแต่งสบายตลอดไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุกข์ร้อนกับมันเลยมันปรุงขึ้นมาเองดับเองอันนี้เข้าใจนะเข้าใจทีนี้เรารู้จักแล้วว่าตัวนี้เรามีอยู่แล้วแล้วเราเอาตัวนี้มาฝึกกับอันนี้อันนี้จะจบแค่นี้ก่อนนี่ต่อมาคือรูปแบบที่นะมันมีรูปแบบที่จะให้ฝึกรูปแบบที่มันมีอยู่รูปแบบหนึ่งเราสร้างขึ้นเพื่อฝึกซ้อมให้เห็นอย่างนี้สร้างขึ้นเพื่อฝึกซ้อมให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าทำขึ้นมาเพื่อฝึกซ้อมเขาทำขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวให้เขาหัดจุดประสงค์เดียวไม่เอาจุดประสงค์อื่นต้องให้เข้าใจว่าเราทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์เดียวเนี่ยอย่างเราสร้างจังหวะเนี่ยเอาจุดประสงค์เดียวเอาตัวรู้นะมารู้การเคลื่อนที่มันเกิดแล้วมันหายเนี่ยก็ทำขึ้นรูปแบบที่ทำขึ้นเนี่ยมากมายก่ายกองเยอะแยะมากมายเลยรูปแบบของโลกใบนี้ทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างมีรูปแบบเฉพาะตัวเหมือนที่พูดไปแล้วอ่ะตัวรู้ก็มีรูปแบบเฉพาะตัวของเขาใช่ไหมเสียงก็มีอยู่แต่ตอนเนี้ยที่เราสร้างขึ้นที่อย่างบางคนไปสร้างอุบายต่างๆสร้างขึ้นมาอุบายต่างๆเพื่อฝึกมันจะสร้างรูปแบบที่เขาสอนกันอยู่อะเยอะแยะมากมายบางทีกรรมฐานดื่มน้ำเย็นก็มีเยอะแยะเดี๋ยวนี้จนกระทั่งเราสับสนว่าจะทำอะไรดีอะไรถูกเลยนะดื่มน้ำเย็นไปแล้วก็ไปดูก็มีบางทีเป็นลูดเชือกก็มีเมื่อก่อนสร้างจังหวะไม่รู้สึกไปเดินลูดเชือกแล้วให้มันรู้ก็มีหรือที่เราทำกันเช่นพุทโธว่างหนอว่างเราก็ไม่ได้ว่าวิธีไหนวิธีหนึ่งแต่ให้เข้าใจว่าทุกวิธีเป็นแค่รูปแบบในการฝึกธาตุรู้ของเราเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเลยแหละเดี๋ยวจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแล้วแต่คุณใส่ใจคุณใส่ใจได้ถูกประเด็นไหมถ้าคุณใส่ใจผิดประเด็นเนี่ยเช่นให้ฝึกเพื่อไปฝึกรู้เนี่ยคุณเนี่ยอย่างยกมือเนี่ยเมื่อไรจะสงบสักทีเอ้าก็ให้ฝึกรู้ไม่ได้ฝึกสงบฝึกไปฝึกมาโอ้ยยกอยู่นั่นแหละเมื่อไรจะเลิกก็ให้ฝึกรู้ไม่ได้ฝึกเลิกก็ให้ฝึกยกมือไปโอ้เบื่อแล้วเกิดไม่ได้ให้ฝึกเบื่อให้ฝึกรู้เนี่ยพอเราฝึกไม่เป็นเนี่ยบางทียกไปมาทำไมความคิดเยอะจังก็ให้ฝึกรู้เคลื่อนไหวไม่ได้เกี่ยวกับความคิดแต่คุณก็ไปยุ่งกับความคิด
อย่าเอาความรู้สึกการสร้างจังหวะเนี่ยไปตัดความคิดบ้างไปทำลายความคิดบ้างไปหยุดความคิดคุณฝึกผิดแล้วคุณฝึกผิดแล้วเพราะคุณฝึกนั่นคุณฝึกผิดยังไง1พยายามทำพยายามทำมันมี2อย่างนะเดี๋ยวจะขัดกันแล้วที่สอนอยู่เนี่ยไม่ใช่การทำหรือการทำอย่างหนึ่งทำเพื่อให้มันละกับทำอย่างหนึ่งทำเพื่อให้มันเติมให้มันหนักขึ้นไปอีกมันทำสองอย่างทำเพื่อเพิ่มมันกับทำเพื่อเอามันออกมีสองเส้นทางให้เราส่วนใหญ่เราจะทำเพื่อเพิ่มมันเรื่อยๆเราไม่ทำเพื่อมันออกเหมือนกับไขน็อตน่ะเคยเห็นก็ไขน็อตไหมไขที่สองอย่างนะคุณจะไขเข้าหรือไขออกถ้าคุณทำบางอย่างคุณไขเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็แน่นเอาแน่นเข้าแน่นเข้าแต่ไขเป็นกันนะแต่คลายออกคลายออกคลายออกคุณก็เบาขึ้นเบาขึ้นทั้งสองอย่างนี่ทำไหมเป็นการกระทำทั้งคู่ฉะนั้นคุณต้องดูว่าเราทำแบบไหนบางคนทำไปแล้วยิ่งไขเข้า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 ก็แน่นเข้าแน่นเข้ากันก็เลยไปคลายออกนั้นวิธีการคือทำขึ้นทำขึ้นเพื่อฝึกซ้อมให้เขารู้จักตรงจุดเนี้ยเอาการรู้แบบเนี้ยเป็นหลักเช่นฉันสร้างจังหวะเนี่ยหรือเดินจงกรมเนี่ยเมื่อก่อนเราจะใส่คำว่าให้รู้สึกตัวเห็นไหมให้รู้สึกตัวเราก็ไม่เราก็รู้สึกตัวเหมือนกันเนี่ยแต่รู้สึกตัวยังไงก็ไม่รู้ของเราแหละรู้สึกตัวรู้ไปรู้มาฉันอยากจะรู้สึกให้มันสงบไม่ใช่รู้สึกตัวนั่นแหละรู้สึกอยากให้สงบรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่มีนะว่าสงบหรือไม่สงบเพราะเขาไม่ได้ทำขึ้นสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ฉันก็แค่รู้มันรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนัยยะนั้นรูปแบบที่ทำขึ้นทั้งหมดอันหนึ่งทีนี้จะมีรูปแบบในการฝึกเช่นรูปแบบในการเบื้องต้นอันนี้เป็นภายนอกนะอันเนี้ยเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยนะเป็นแค่ภายนอกในการหลอกล่อให้เห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจากการเคลื่อนไหวจากการเดินชุมกลมเนี่ยเอารูปแบบมารูปแบบต่อมาเช่นเราอาจจะใช้รูปแบบในการระลึกถึงให้มันชัดเจนขึ้นเช่นก่อนกำลังหลังให้เห็นภาวะนั้นชัดเจนขึ้นก่อนดื่มน้ำให้รู้จักกำลังดื่มน้ำให้รู้จักหลังจากดื่มน้ำจบไปแล้วรู้จักให้เห็นภาวะเนี่ยเนี่ยมันเกิดแล้วนะกำลังอยู่นะแล้วก็ดับไปเอาแค่สามการมาใช้ให้เห็นการเกิดแล้วก็หายเกิดแล้วก็หายเกิดแล้วก็หายเพราะเราต้องการรูปแบบภายในหลักๆการเกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นหายเนี่ยเป็นรูปแบบภายในไหมเป็นรูปแบบไหมก็เป็นเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วภาวะที่เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะเขาเกิดแล้วก็หายเกิดแล้วก็หายเหมือนเสียงเนี่ยเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามพอพูดขึ้นมาปุ๊บมันก็ดังเกิดขึ้นพอหยุดพูดมันก็หายเสียงเกิดขึ้นเสียงก็หายไปอันเนี้ยเรียกใช้3การที่ฉันใช้3การเนี่ยเราจะใช้ได้ตลอดเวลาเลยทีนี้จะทำอะไรก็ตามก่อนลุกรู้กำลังลุกรู้ลุกแล้วจบก่อนเดินรู้กำลังเดินแล้วเดินแล้วจบก่อนง่วงรู้กำลังง่วงรู้ง่วงแล้วจบหัดไปเลยเพื่อตอกย้ำว่าเนี่ยง่วงเกิดขึ้นแล้วนะง่วงหายแล้วนะเพื่อตอกย้ำลงไปตอกย้ำลงไปให้เห็นว่าให้เห็นมุมมองของทุกเรื่องเป็นมุมมองนี้ให้หมดปรับโลกใบนี้ทั้งใบให้มองเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่คุณไม่ปรับคุณไม่ปรับแว่นตาของคุณเองให้มันไปทางนี้เองเฉยเนี่ยหรือบางครั้งใช้เรื่องจริงหรอกจริงหรอกก็เป็นรูปแบบที่ว่าแยกกันไปแยกรูปแยกน้ำฝ่ายรูปมันเกิดแล้วก็หายฝ่ายน้ำมันเกิดแล้วก็หายเป็นยังไงดูแบบมันเกิดดับฝ่ายรูปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับฝ่ายรูปเป็นยังไงสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับฝ่ายน้ำเป็นยังไงนี่ก็จริงกับหลอกนี่รูปแบบข้างในอีกแล้วต่อมาคืออะไรรูปแบบของรูปแบบคือตัวเกิดดับนี่ก็คือรูปแบบนะให้จำไว้ตัวรู้เกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยก็คือรูปแบบอันหนึ่งนะให้จำไว้ที่เราจะฝึกเนี่ย
เพราะฝึกอันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้รูปแบบหลักๆของเราสมบูรณ์คือตัวรับรู้สังเกตเห็นไปทำอะไรเนี่ยภาวะของตัวรู้เนี่ยมันจะได้ถอนตัวเองออกมาอยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดเห็นเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างเนี้ยให้ขยับถอยออกจนมันหลุดเพราะตอนเนี้ยมันไขเข้าจนติดแน่นไปหมดเลยนี่คือรูปแบบเห็นไหมรูปแบบมันมีทั้งรูปแบบที่เราทำขึ้นกับรูปแบบที่เราธรรมชาติหลักๆเบื้องต้นรูปแบบอันหนึ่งคือรับรู้มันก่อนรับรู้ความเป็นอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้ของทุกสิ่งรับรู้นะรับรู้แล้วก็สังเกตเห็นนี่ก็เรียกรูปแบบหลักๆเลยตัวรู้สึกตัวที่เป็นธาตุแท้คือรับรู้มันก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วสังเกตเห็นพฤติกรรมมันเกิดยังไงสังเกตเห็นทุกกิจกรรมไปเลยแล้วไม่ต้องทำอะไรเขาจะฉายภาวะนี้ให้เรื่อยๆบ่อยๆเข้าจิตก็เริ่มคุ้นชินกับการอยู่ธาตุรู้ของตัวเองมากขึ้นเขาเรียกจิตเริ่มพึ่งตัวเองได้อันนี้จะไล่ไปงี้นะดังนั้นมันมีหลักๆมี2อันคือทำขึ้นกับมันเกิดเองวิธีฝึกเนี่ยทำขึ้นกับเกิดเองใช่ไหมการเกิดเองของมันก็มีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยรอบๆตัวเราอะทำขึ้นมีแค่นี้เองแค่ยกมือกับเดินจงกรมนอกนั้นทำเกิดเองอะหูได้ยินเสียงเนี่ยมันเกิดเองหรือทำขึ้นมันมีตัวรับอยู่แล้วมันมีตัวรับสัญญาณอยู่แล้วสังเกตดูดีๆสิชีวิตคุณอะมีตัวรับสัญญาณอยู่แล้วฝึกตัวรับสัญญาณคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยมันเป็นสัญญาณเป็นตัวรับสัญญาณอยู่แล้วรู้ไหมคุณมีจานดาวเทียมของคุณอยู่แล้วอ่ะนึกถึงอะไรไม่ออกก็นึกถึงจานดาวเทียมก็แล้วกันคอยจากรับคลื่นนะคุณมีของคุณอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วอ่ะจานดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ใช้มานานมันก็อาจจะไม่ค่อยดีถ้าใช้ใหม่ๆมันก็ดีหน่อยคุณมีสัญญาณรับอยู่แล้วเนี่ยคือตาเป็นหน้าที่รับสัญญาณของรูปคุณมีอยู่แล้วหูมีหน้าที่รับสัญญาณของเสียงจมูกมีหน้าที่สัญญาณรับของกลิ่นลิ้นมีหน้าที่รับสัญญาณรสกายมีหน้าที่รับสัมผัสเนี่ยปวดไม่เมื่อยร้อนร้อนหนาวหนาวอยู่เนี่ยใจก็เหมือนกันมีสัญญาณรับมึงคิดอะไรมีรับรู้ความโกรธความเกลียดความรักความชังความชอบความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นภายในคุณก็มีตัวรับสัญญาณของคุณอยู่แล้วแต่รับแล้วทำยังไงพวกเราอะรับแล้วหลงปัญหามันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่รับแล้วรู้มันอยู่ตรงจุดเนี้ยรับแล้วรู้หรือรับแล้วหลงส่วนใหญ่ทุกคนรับแล้วหลงมากกว่าเนี่ยหลงไปกับสิ่งที่มันส่งสัญญาณมาสังเกตไหมส่งสัญญาณมาเช่นตาเห็นธรรมดาปุ๊บรับไปแล้วนะส่งสัญญาณไม่พอแปลงสัญญาณไปข้างในอีกแปลงสัญญาณหลอกตัวเองอ่ะเห็นก็เดินมาเอาละคิดคนนี้เราไม่ชอบแปลงสัญญาณไปไม่พอใจคนนี้เราชอบแปลงสัญญาณไปพอใจนี่แหละไปแปลงสัญญาณผิดมันเลยวุ่นวายข้างในอ่ะที่เรื่องข้างในไม่มีเรื่องอะไรเลยนะคุณไปแปลงสัญญาณของคุณผิดรับมาแล้วก็แปลงไปแล้วส่งต่อไปถูกไหมอ่ะเมื่อคุณรับผิดกูก็ส่งต่อผิดอีกแหละเอากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมส่งต่อให้คนอื่นอีกเนี่ยคุณรับสัญญาณมาปุ๊บเช่นอ้าวเขาว่าเนี่ยเสียงมันกระทบหูเนี่ยก็เสียงกระทบหูคุณรับดิบมาเนี่ยคุณก็แปลงอ้าวเขาว่าอย่างนี้นะเป็นอารมณ์โกรธแล้วเราจำเป็นต้องโกรธด้วยอ่ะแต่เราก็ทำเราจำเป็นต้องโกรธเลยเอาเพราะว่าก็ชมเราก็เสียงก็ต้องหูเท่านั้นเองแล้วเราจำเป็นต้องดีใจด้วยอ่ะแล้วก็ดีแล้วก็ทำกันเพราะพฤติกรรมที่เราทำอย่างนี้บ่อยๆพอทำบ่อยๆมันก็แสดงออกมาส่งสัญญาณต่อให้คนอื่นด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมเนี่ยแปลงออกมาแล้วก็แทนที่จะให้มันดับลงไปข้างในนะไม่ส่งต่อไอ้คนนี้ก็ส่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคุณมีโทรศัพท์คลื่นโทรศัพท์ของคุณอยู่แล้วนะส่งต่อกันไปเรื่อยเปื่อยอ้าวแชทส่ง
ลายส่งอะไรไปเรื่อยเปื่อยให้ดูดีๆว่าหนึ่งคุณมีตัวรับของคุณอยู่แล้วแล้วก็มีตัวส่งของคุณอยู่แล้วเนี่ยฝึกรับรู้และไอ้ที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยมันส่งมาเพื่ออะไรสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแต่คุณไม่เคยสนใจมันคุณไปสนใจเขาว่าเราปรุงแต่งข้างในอีกไอ้ข้างในมันก็เกิดแล้วก็หายทำไมคุณไม่รับรู้ถึงมันว่าฟังเสียงเนี่ยเนี่ยเสียงเกิดแล้วเสียงก็หายไปเสียงเกิดแล้วเสียงก็หายไปได้กลิ่นเกิดมาได้กลิ่นก็หายไปรสเกิดมารสใดเกิดขึ้นรสนั้นก็จะหายไปสัมผัสให้มันหมดระหว่างทุกผัสสะที่มาหาเราอ่ะมันเจ็บมันปวดเกิดขึ้นแล้วเขาก็หายไปหายช้าก็ได้หายเร็วก็ได้ให้รู้สึกอันเนี้ยเป็นรูปแบบของการฝึกตั้งต้นอ่ะทำขึ้นเพื่อภายในให้มันหัดรับรู้รับกับรู้อย่าไปรับแล้วหลงเอามาให้หมดเอามาฝึกให้ได้ทุกเรื่องฝึกได้หมดอ่ะถ้าเราฝึกเป็นเนี่ยกินข้าวก็ได้อะไรได้หมดเลยถ้าเราฝึกจริงๆจังๆนะคอยดักสังเกตอยู่เรื่อยๆเพราะมันเกิดอยู่แล้วมันส่งมาอยู่แล้วแล้วแค่รู้มันเฉยๆรู้สัญญาณแปลงสัญญาณให้เป็นแบบเหมือนลุงประชาสัญญาณไม่แน่ท่านแปลงสัญญาณให้มันเป็นไงให้มันเป็นไตรลักษณ์สิอย่าแปลงสัญญาณให้เป็นตัวกูของกูเนี่ยแปลงสัญญาณให้มันเป็นอย่างนี้สิเป็นว่ากูอะไรอะชมกูเอาอะแปลงสัญญาณให้เป็นแนวนี้สิอันนี้จังทุกขังอนัตตาหายไปได้หมดหรือเอาแต่ท่องจำท่องสวดกันอยู่นั่นแหละให้มันรู้สึกไปในใจอ่ะในใจอ่ะรู้สึกมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอาการมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่สวดเอาท่องเอาฟังเอาเขียนเอาจำเอาแต่ใจมันไม่สัมผัสให้ใจมันสัมผัสอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปบอกอะไรมากดูอาการนั้นไปเรื่อยๆมันจะง่วงมาก็ต้องดูสิง่วงเกิดแล้วง่วงหายเป็นแบบไหนหาวเกิดแล้วหาวหายมันเป็นยังไงมันหาวว่อว่อเกิดแล้วหายมันเป็นยังไงดูไปหมดเลยเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยนั่งขึ้นมามันเจ็บขาข้างนี้อ้าวพลิกไปอ้าวเจ็บขาเกิดขึ้นแล้วเจ็บขาหายไปมันเป็นยังไงก็ดูไปอย่างเงี้ยมันจะได้จากจิตที่เคยจมไปกับอารมณ์ค่อยๆลอยตัวขึ้นลอยตัวขึ้นแล้วเอาอารมณ์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เนี่ยคุณฝึกเอาอารมณ์ทั้งหมดทุกอย่างที่มันส่งสัญญาณมาทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ในการสอนจิตให้มันรู้สึกว่าดูแบบนี้รู้แบบนี้รู้สึกอย่างนี้ดูไหมเนี่ยเนี่ยวิธีฝึกวิธีฝึกคือมันเกิดขึ้นของมันเองกระทำขึ้นทำยังไงทำยังไงที่จะทำให้จิตมันเติบโตเร็วขึ้นอันเนี้ยสำคัญทำไมจิตมันหลงเร็วขึ้นคุณทำยังไง คุณทำยังไงเวลาจิตคุณหลงเร็วขึ้นคุณทำยังไงคุณไปกับความหลงบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันก็หลงเร็วขึ้นของคุณเองหลงจนเป็นนิสัยอ่ะนี่ก็ตรงกันข้ามสิกูจะทำให้มันรู้เร็วขึ้นกูก็ขยันรู้บ่อยๆสิขยันรู้เข้าให้มันบ่อยเข้า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 เดี๋ยวมันรู้เป็นนิสัยเองอันเนี้ยมันมีแค่นี้เองคุณทำยังไงคุณทำให้มันหลงบ่อยๆคุณทำแบบไหนนี่คุณก็มาดูสิฉันจะทำให้มันรู้บ่อยๆทำแบบเดียวกันวิธีการทำให้มันเจริญเติบโตทำแบบเดียวกันเลยเราหลงบ่อยๆใช่ไหมต่อไปเราก็ตั้งใจให้รู้บ่อยขึ้นรู้สิ่งนี้ให้เกิดบ่อยขึ้นรู้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับให้บ่อยขึ้นให้บ่อยขึ้นให้บ่อยขึ้นทุกกิจกรรมเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับทั้งวันเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างใหม่ๆมันจะมีตัวเผลอเข้าไปตัวหลงเข้าไปแทรกอยู่บางทีหลงยาวหลงยาวแต่ถ้าฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันจะหลงถี่เข้าถี่เข้าผีเข้าหลงผีเข้าหลงผีเข้าเนี่ยถูกไหมเนี่ยคือหลงผีหมายว่าความรู้มันจะรู้ความหลงเกิดผีเข้าผีเข้าเมื่อก่อนอ่ะเราอาจจะหลงปั๊บเนี่ยยาวทั้งวันเลยมันจะรู้ทีหนึ่งแต่พอเราฝึกบ่อยเข้าก็เฮ้ยเนี่ยหลงแล้วรู้แล้วพอหลงแล้วรู้แล้วหลงแล้วรู้แล้วมันเลยเห็นตัวหลงอ่ะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ
เกิดแล้วก็ดับตัวรู้เริ่มแยกนะเริ่มแยกจิตออกมาจากการหลงแล้วเริ่มเอาตัวหลงเป็นอุปกรณ์แล้วเมื่อก่อนมันติดไปเลยนะรู้กับหลงมันติดไปด้วยกันนะยิ่งรู้ยิ่งหลงไปเลยนะแต่นี่มันเริ่มแยกไงมันเป็นฟ้าแฝดเราเริ่มแยกอย่างมันทีเราก็ได้เห็นหลงถี่ขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกว่ารู้ได้เกิดถี่ขึ้นแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราหลงวันหนึ่งเคยรู้ทีหนึ่งครึ่งวันรู้ทีหนึ่งใช่ไหมหลงเรื่องนี้หลงเรื่องนู้นหลงเรื่องนั้นมันก็ไม่หลงไปเรื่องอะไรหรอกมันก็หลงไปหกเรื่องนี่แหละส่งสัญญาณมาทางตาก็หลงไปมันไม่ได้มีเรื่องอะไรมากเลยนะมันก็หลงอยู่แค่หกเรื่องนี่แหละแล้วก็อ้อยหกเรื่องเนี่ยมันหัดรู้ให้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยวิธีฝึกคุณต้องขยันตั้งเจตนาลงไปก่อนฉันจะฝึกอย่างนี้นะฝึกอย่างนี้นะฝึกอย่างนี้นะจะเอาตัวรู้การสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นตัวรู้สึกตัวถึงมันไม่ใช่ก็ตามแต่มันเป็นอารมณ์หนึ่งที่ทำให้เลี้ยงตัวรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้ถ้าเห็นทุกครั้งที่เรารู้สึกได้อย่างเงี้ยเราถือว่าเรารู้สึกตัวแล้วสร้างจังหวะเหมือนกันเดินจงกรมเหมือนกันให้มันรู้สึกแบบเห็นสิ่งเนี้ยตัวเคลื่อนไหวเกิดเคลื่อนไหวหายเคลื่อนไหวเกิดเคลื่อนไหวหายอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆเดินเหมือนกันให้มันรู้ทีละก้าวเลยไม่ว่าจะทำให้มันถี่เข้าแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวิธีอ่ะพอมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้การเกิดอยู่กับการรู้ได้บ่อยขึ้นเยอะขึ้นแล้วทุกกิจกรรมอ่ะทุกกิจกรรมที่เราเคยทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจะพลิกเลยมันจะพลิกเปลี่ยนใหม่หมดเลยทุกกิจกรรมที่เคยทำแล้วมันหลงนะทุกกิจกรรมที่ทำเหมือนเดิมเนี่ยมันพลิกไปเป็นรู้หมดเลยถ้ามันทำได้อย่างนี้นะแล้วเป็นนิสัยนะโอ้คุณไม่ต้องฝึกแล้วจิตเขาได้นิสัยอยู่กับตัวเองแล้วทีนี้สบายแล้วฉันทำฉันเขาพอเขาได้นิสัยนะเขาไม่ได้นิสัยไม่พอนะได้เข้าใจด้วยนะเขาไม่สนเลยไม่สนอะไรในโลกนี้เลยว่ะมันจะวิจิตพิสดารวิเศษวิโสขนาดไหนมันจะอะไรมากมายมันก็แค่นั้นเองมันไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่มากกว่านี้มันมีแค่นี้ของมันเองมันเติมจากนี้แต่งจากนี้สร้างสรรค์จากนี้ไปได้เนี่ยมันก็เห็นมันจะพลิกหมดเลยมันพลิกโลกทั้งใบเลยพลิกจิตมันจะพลิกที่มันเคยไปมันจะเฉยเองมันไม่ใช่เราทำเฉยว่างๆไม่ใช่นะไม่ใช่เราทำนะคือมันว่างเพราะมันวางมันเฉยเพราะมันเข้าใจไม่ใช่ก็ด่ามาทำเฉยไม่ใช่อ่ะรู้หมดแหละแต่มันเฉยแล้วควรจะทำยังไงควรตอบโต้ยังไงควรป้องกันตัวยังไงก็ทำไปแต่มันก็ทำตามหน้าที่ของมันคือมันก็ใช้พฤติกรรมเหล่านี้ทำไปเนี่ยวิธีมันคุณวิธีฝึกคุณต้องขยันหัดสังเกตแล้วรู้ไม่ต้องยาวสั้นๆพอเอาเป็นขนาดเดียวเพราะเราต้องการความถี่ใช่ไหมต้องการความถี่เช่นร่วงห่างไปไงฉันสร้างจังหวะแล้วเกิดขึ้นแล้วอ๋อจะเป็นเวลาเลิกแล้วจบนี่ร่วงห่างเดินจงกรมเริ่มเดินจงกรมฉันรู้แล้วเลิกเดินจงกรมดับแล้วห่างอันนี้ห่างเกินเริ่มเดินจนเดินจบห่างเกินไม่ได้เริ่มสร้างจังหวะเนี่ยจนกระทั่งสร้างจังหวะชั่วโมงหนึ่งรู้สร้างจังหวะเกิดขึ้นแล้ว1ชั่วโมงรู้สึกจบไปแล้วอันเนี้ยมันรู้ห่างเกินมันจึงทำให้ความถี่ความเสถียรในการถี่เนี่ยไม่มีแต่ถ้าเดินจงกรมคุณรู้การเกิดหายทีละก้าวมันจะเป็นยังไงดีมันก็ถี่ขึ้นมาดิข้างนี้ขึ้นไปแล้วก็หายเอาข้างนี้เกิดขึ้นแล้วก็หายคุณเติมความถี่ในกิจกรรมของมันดิเพราะในการเกิดดับห่างๆเนี่ยมันมีความเกิดดับทีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเลิกสร้างจังหวะเหมือนกันเนี่ยคุณก็รู้ทีละข้างสิเล่นไปเอาความถี่อ่ะอย่าเอาห่างกินข้าวกินข้าวเกิดเลิกกินข้าวดับ
อันนี้มันห่างเกินในการกินข้าวแต่ละคำเราสังเกตดูสิมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเยอะแยะมากเช่นจมูกมันได้กลิ่นปุ๊บแล้วก็ดับลงอย่างเงี้ยพอกินไปปุ๊บรสเปรี้ยวเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเนี่ยเห็นเยอะไหมความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงความเคี้ยวการเคลื่อนไหวจากการเคี้ยวเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเยอะแยะมากมายเนี่ยกินข้าวเกิดแล้วกินข้าวก็ดับมันห่างเกินถ้าห่างเกินเนี่ยมันจะทำให้ตัวเพลินจะเข้าไปแทรกมากตัวเผลอและตัวเพลินเนี่ยนี่คืออุปสรรคตัวนั่นเลยตัวเผลอและตัวเพลินเนี่ยมันจะเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกแต่เราใช้ตัวรู้แบบเนี้ยให้มันเข้าไปแทรกตัวแทนตัวเผลอตัวเพลินสิมันจะทำให้ตัวตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมารู้ทุกครั้งมันทำให้เราตื่นออกจากอารมณ์เผลอทุกครั้งมันจะทำให้เราหลับไปในอารมณ์คุณขยันให้เป็นสิคุณขยันตื่นขึ้นมามันฟุ้งซ่านก็เราก็ได้รู้ฟุ้งซ่านแล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเลยแล้ววิธีการหลอกล่อของการปรุงแต่งเขาจะหาอุบายในการหลอกล่อทุกชนิดทุกวิธีแหละทั้งคุณชอบใจก็ได้ทั้งคุณไม่ชอบใจก็ได้บางครั้งเขาหาวิธีหลอกล่อแบบชอบใจให้คุณก็หลอกล่อคุณไปหลงบางทีหาวิธีหลอกล่อแบบไม่ชอบใจใช่ไหมธรรมชาติก็จะทำทั้งสองอย่างเนี้ยเขาจะสร้างเดี๋ยวร้อนเนี่ยคุณไม่ชอบแล้วก็หลอกล่อให้คุณอึดอัดขัดเคืองสร้างเรื่องข้างในอีกเยอะแยะมากมายทั้งที่มันร้อนก็คือร้อนมันไม่มีอะไรมากคุณจะไปโมโหฉุนเฉียวอึดอัดดิ้นรนแค่ไหนมันก็ร้อนหรือคุณจะไปยินดีกว่าโอ้ร้อนนี่ดีจังได้เหงื่อออกด้วยอะไรด้วยมันก็คือร้อนมันไม่เกี่ยวเลยกับคุณจะรู้สึกต้องให้ถอนความพอใจและไม่พอใจไงคุณไปพอใจและไม่พอใจกับภาวะนี้เฉยๆนี่คืออุปสรรคเนี่ยอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นอยู่แต่อุปสรรคนั้นน่ะถ้าเราพลิกเป็นจะเป็นอุปกรณ์สอนธรรมมีอยู่ทั่วไปนั่งดูนกมันบินผ่านไปก็ใช้ได้แล้วครั้งหนึ่งให้รู้สึกว่าการอย่างตาเนี่ยเห็นภาพหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็หายไปภาพหนึ่งเกิดขึ้นเวลาเราดูภาพนานๆเนี่ยจะเห็นภาพนั้นเกิดขึ้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับยังไงทางตาเช่นดูอาตมาเนี่ยนานไหมแล้วมันเกิดดับกี่ครั้งแล้วมีแต่เกิดแต่ยังไม่ดับวิธีการดูยังไงมันก็พลิกตาครั้งหนึ่งถือว่ามันเกิดแล้วดับแล้วลืมตาขึ้นมาดูใหม่อ้าวเห็นแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยพอพลิกตาเห็นกี่ครั้งแล้วไม่รู้เลยเนี่ยทางตาเนี่ยให้เห็นว่าเราก็พลิกตาครั้งหนึ่งมันก็ดับแล้วลืมตาครั้งหนึ่งก็เกิดอีกหรือบางครั้งเอาภาพนั้นน่ะภาพที่มันเปลี่ยนไวๆมาใช้แทนได้เดี๋ยวไว้จะสอนทางตาวิธีดูทางตานะดูยังไงดูทางหูนี่ไม่ต้องสอนเนาะทางหูนี่ง่ายนะอย่างนั้นเสียงมันเป็นอยู่แล้วน่ะง่ายๆเลยหูเนี่ยไม่ต้องสอนเลยแหละจมูกก็ไม่ต้องสอนกลิ่นเมื่อเช้าใครได้กลิ่นไหมล่ะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นบางอย่างไหมตื่นขึ้นมาได้กลิ่นบางอย่างพอหายใจเข้าก็เห็นมันเกิดเห็นกลิ่นนั้นเกิดมาด้วยพอหายใจออกก็เห็นกลิ่นนั้นมันดับหายใจเข้าอีกก็เห็นกลิ่นนั้นมันเกิดหายใจออกกลิ่นนั้นก็ดับลิ้นนี่ไม่ต้องสอนใช่ไหมแต่ที่น่าแนะนำที่สุดคือทางใจเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นหรอกทางใจนี่นะมันเกิดมาแล้วมีแต่เกิดไม่เห็นมันดับสักทีอ่ะทีอ่ะทั้งใจอ่ะทั้งกายเหมือนกันน่ะทั้งกายเนี่ยต้องหัดดีๆสิทั้งกายเนี่ยเวลามันเกิดเช่นเรานั่งอยู่เนี่ยเกิดแล้วอ้าวเปลี่ยนไปท่าใหม่อ้าวท่านั้นหายไปแล้วหรือนั่งอยู่ดีๆเนี่ยนั่งอยู่เดี๋ยวจะมีการเกิดดับในการนั่งอีกเยอะเช่นมันเจ็บขึ้นมาพอขยับมันหายไปหรือนั่งอยู่ง่วงเกิดขึ้นมาอ้าวง่วงก็หายไปเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่การนั่งอยู่ทั้งหมดน่ะเพราะตัวรับเนี่ยมันเป็นตัวเดิมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยเป็นตัวรับเดิมที่อาตมาบอกมันคือกระจกมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นแหละกระจกตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนไม่เป็นอะไรมันเป็นไปตามเรื่องของมันมันเก่าตามสภาพของมันเอง
คือกระจกแต่สิ่งที่ไปแสดงบนกระจก6ชนิดนั่นแหละคือการปรุงแต่งรวมแล้วคือการปรุงแต่งทั้งหมดเลยมันจะไปแสดงที่กระจกแล้วเราเอาไอ้ตัวปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปกรณ์เห็นว่าการปรุงแต่งเรื่องใดเรื่องนั้นดับอันนี้สอนนี่แนะนำแบบถ้าใครทำได้เนี่ยมันจะเกิดภาวะหนึ่งดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเขาเห็นอย่างนี้นะเขาเห็นว่าธรรมชาติมันทำกันอย่างนี้นะที่อัญญาโกณฑัญญะเขาบอกคนใดก็ตามที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นท่านมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาแต่เราไม่เคยเอาอารมณ์เนี้ยมาฝึกกันมีแต่คิดแล้วสองอันเนี่ยใช้คิดก็ได้ใช้รู้แบบไม่ต้องคิดก็ได้ให้เป็นแนวทางนี้ให้หมดแต่ถ้าใช้คิดให้มันรู้นะต้องให้มันตรงกันกับสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่ใช้คิดแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะไปดูเกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเอ๊ะอะไรว่าเกิดอะไรว่าดับมันไปคิดหาอยู่นั่นน่ะอย่างเงี้ยใช้คิดอย่างเงี้ยไม่ได้ฟุ้งซ่านแต่ใช้คิดจะจะดูฟังเสียงเกิดเสียงดับที่ใช้คิดไหมคิดนำร่องไหมเนี่ยฉันจะดูนะเนี่ยเสียงมันเกิดดับอย่างนี้นะอย่างเงี้ยหรือไม่ใช่กินข้าวอดเดี๋ยวไปดูซิว่าเรากินเนี่ยดูซิมีอะไรเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายอันเนี้ยใช้คิดอย่างเงี้ยใช้คิดเพื่อจดจ่อว่าให้ดูอาการนั้นๆบ่อยๆใช้คิดแนวเนี้ยใช้คิดปุ๊บแล้วมีอาการรองรับเข้าใจไหมใช้คิดปุ๊บแล้วมีอาการรองรับเนี่ยก็ใช้คิดได้แต่ต้องมีอาการรองรับด้วยเพราะอะไรเพราะต่อไปอ่ะเราไม่ต้องคิดเราจะดูอาการเหล่านั้นเลยบางครั้งมันไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่ามันใช้คิดเรื่องหนึ่งแต่อาการเป็นอย่างหนึ่งไม่สอดคล้องกันอย่างที่เขาเคยภาวนาเช่นยกหนอมันมียกรองรับใช่ไหมแล้วมีคำพูดด้วยใช่ไหมเนี่ยก็ทำแบบเนี้ยยกก็มีอาการยกย่างมีอาการย่างเหยียบมีอาการเหยียบอันนี้ก็ใช้คิดรองรับแต่มีอาการใช้คิดพร้อมๆกับอาการนั้นไปด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีอาการนั้นรองรับเรียกภาษาเนี่ยให้มันตรงปกรู้จักว่าตรงปกไหมอันเขียนจะใช้บ่อยๆให้มันตรงปกก็น่ะอย่ามันผิดเรื่องนั่งก็รู้เนี่ยนั่งนะเกิดขึ้นแล้วเอ้าเรียนดับไปบางทีเฮ้ยนี่ปวดเกิดขึ้นแล้วอ่ะมาขยับดูสิมันดับไปเนี่ยก็ใช้คิดเป็นตัวจุดหน่อยนึงจุดเชื้อมันจุดเชื้อมันหน่อยนึงว่าเฮ้ยดูตรงนี้นะดูตรงนี้เอาง่วงมาแล้วเอาดูสิเนี่ยใช้คิดเฮ้ยท่านใครดูที่ง่วงมายังไงง่วงหายไปเนี่ยก็ใช้คิดให้มันตรงปกมันตรงกับอาการนั้นพอทำบ่อยเข้าไปเข้าต่อไปมันไม่ต้องคิดเลยจิตมันรู้อาการนั้นไปเลยเพราะคิดไม่ใช่จิตไม่ใช่คิดจิตเป็นแค่อารมณ์หนึ่งที่คอยดับพาจิตไปคิดเป็นแค่ลักษณะหนึ่งของมันเฉยน่าจะจบแล้วแหละพอดีหมดเวลาวิธีแก้ทั้งหมดคือขยันหน่อยในใจเนี่ยขยันหน่อยคุณขยันหลงมาเยอะแล้วคุณก็แค่ขยันรู้แค่นี้ได้ไหมรู้แล้วก็ทิ้งไปรู้แล้วก็ทิ้งไปรู้แล้วไม่ต้องเอาอะไรแค่ขยันรู้แล้วก็ทิ้งไม่ต้องรักษาอะไรด้วยแค่ขยันรู้แล้วทิ้งได้ไหมหรือคุณยังจะขยันหลงเหมือนเดิมอีกเนี่ยคุณลองทำดูดีๆสิแต่ละกิจกรรมแต่ละขณะเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายพยายามขยันรู้หน่อยอุปสรรคมันคือหลงวิธีแก้คือใส่การรู้ให้ถี่ขึ้นแล้วก็นิวรณ์5อะไรต่างๆที่มันมาถ้าเราขยันรู้แล้วเอามาเป็นเครื่องมือไปหมดง่วงดูสิง่วงมาไงง่วงอยู่ยังไงง่วงดับแบบไหนหลักการคอร์สนี้จำไว้เอาอารมณ์เดียวดูมันเกิดดูสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับต้องอธิบายอีกไหมว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นยังไงอย่าเอาไปปนกันนะอย่าเอาง่วงเกิดตื่นดับ
ตื่นเกิดง่วงดับอย่าไปทำอย่างนั้นนะเจ็บเกิดหายดับหายเจ็บเกิดเจ็บดับไม่แมวกันงงใช่ไหมได้ยินเสียงเกิดไม่ได้ยินเสียงดับอย่าไปเอาอย่างนี้ไม่เอาให้มันเห็นตัวนั้นของมันเลยไม่เอาอันอื่นทดแทนเลยให้เห็นตรงตัวให้มันตรงกันเลยมันเป็นอย่างนี้เลยอย่างนั่งเกิดอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดว่ายืนมันดับหรอกอย่างหายใจเข้าเกิดอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดว่าหายใจออกมันดับหรือหายใจออกเกิดไม่ต้องไปรู้สึกว่าหายใจเข้ามันดับถ้ารู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ตรงปกไม่ตรงปกไม่ตรงตัวตรงตัวคือต้องเอาเรื่องนั้นเกิดเรื่องนั้นดับจึงจะตรงตัวเลยเนี่ยวิธีการดูการเกิดดับให้ดูอย่างนี้นะหายใจเข้าเกิดหายใจเข้าก็ดับเมื่อมันสุดหายใจออกเกิดหายใจออกก็ดับไม่ใช่มืดเกิดสว่างดับอันนี้ไม่ตรงปกมืดมันเกิดมืดมันดับเองมันสว่างไม่เกิดสว่างก็ดับเองมันเดี๋ยวถ้าไม่ทำอย่างนี้ปุ๊บเราจะเกิดการแก้ไขไงฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาสงบมันดับไปนะสงบเกิดขึ้นมาฟุ้งซ่านมันดับอย่างเงี้ยถ้าเราเกิดการแก้ไขอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้ต้องให้เห็นว่าสงบเกิดสงบก็ดับด้วยไม่งั้นติดจิตมันจะยึดคิดเกิดคิดก็ดับด้วยไม่คิดเกิดไม่คิดก็ดับด้วยไม่งั้นมันจะยึดมันเลยจะเลือกไงเวลาเลือกจะเอาแต่อารมณ์ดีๆอารมณ์ไม่ดีฉันก็จะไม่ให้มันเกิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเห็นอย่างนี้หมดนะไม่มีอารมณ์ดีเลยแล้วก็ไม่มีอารมณ์เสียเลยแต่มีอารมณ์ทั้งหมดมันเป็นของมันอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่เป็นแบบอื่นฝึกอย่างเงี้ยทุกอย่างนะความวิตกความกังวลความเป็นอะไรที่คุณเป็นอยู่ทั้งหมดนั่นแหละมันจะคลายออกมันจะจางออกได้ที่คุณเป็นกันอยู่ฉันจะแก้ไขมันยังไงอ่ะคุณดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันหมดเลยเนี่ยเพราะทั้งหมดปัญหาไม่ใช่จิตหลงเข้าไปยึดอารมณ์นั่นแหละคือปัญหาถ้าจิตมันออกจากอารมณ์ทิ้งอารมณ์เป็นทั้งหมดนั่นแหละคือเรื่องทั้งหมดมันการปรุงแต่งทั้งหมดคือตัวสร้างปัญหาแต่การไม่รู้นั่นแหละคือตัวปัญหาไม่มีตัวสร้างปัญหากับตัวปัญหาใช่ไหมตัวปรุงแต่งทั้งหมดมันเป็นปัญหาอยู่ในตัวมันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมันปรุงแต่งมากี่เรื่องกี่เรื่องเป็นปัญหาของมันในตัวอยู่แล้วแต่ตัวหลงเข้าไปเนี่ยตัวสร้างตัวไม่รู้ปัญหาตัวสร้างปัญหาเฉยๆแล้วก็ทำสิเมื่อรู้ปัญหาจิตคุณก็จะถอยออกจากปัญหาแล้วมาอยู่จิตมันรู้อยู่แล้วมันแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหามันดิ้นรนอยู่แล้วมันหนีอยู่แล้วเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วโดยตามปกตินะแหละเข้าใจนะเดี๋ยววันนี้ลองไปทำกันลองทำดูซิตั้งแต่กินข้าวเนี่ยเดี๋ยวไปตักข้าวมาไปได้มากินกันนิสลาเนี่ยจะหัดจะสอนให้กินแล้วจำไว้ถ้าวันหลังก็ทำเอาเนี่ยเวลากินข้าวทำยังไงบ้างสังเกตยังไงบ้างให้มาหัดคือให้มันสอดคล้องกับสอนไปให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงให้ได้แล้วจะพยายามอย่าไปคุยกันเยอะถ้าคุยกันเยอะนะคุณพลาดโอกาสแล้วคุณแทนจะเฮ้ยกูอยากคุยนะเห็นความอยากคุยเกิดแล้วอยากคุยดับสิอย่าไปคุยเกิดแล้วคุยดับไปคุยจบแล้วมันเกิดแล้วมันดับแล้วมันจะไปคุยอย่างนั้นสิคุณก็นั่งดูเดี๋ยวฉันอยากจะพูดอะไรเดี๋ยวดูที่มันหายไปยังไงเนี้ยนี่คุณเอ้ยอยากคุยเกิดแล้วก็คุยให้มันจบก่อนแล้วค่อยดับเนี่ยโอ้ตายอะไปเสพจนมันดับแล้วค่อยรู้เรื่องเนี่ยโอ้ตายพอดีมันไขเข้าไปไขเข้าไปคุณไม่คลายน็อตคุณออกอ่ะนะให้เข้าใจเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณทำลายตัณหาทำลายอุปทานทำลายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดของโลกใบนี้ให้มันเข้าใจให้มันถูกให้มันตรงกับโลกใบนี้แล้วคุณจะอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของโลกใบนี้แต่คุณมีความสุขในนั้นแปลกมากมากเลยแต่เป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจทำอนุโมทนาสาธุ